Nitecore HU60 USB-powered elite headlamp, industry's leading adjustable e-focus design. Nitecore HU60 นะครับตัวนี้เป็นไฟฉาย headlamp ตัว professional นะครับที่ออกมาอัปเดตในปี2020ซึ่ง Nitecore เองก็ไม่ได้ออกไฟฉายในคลาสนี้มาระยะใหญ่แล้วนะครับออกมาแต่ตัวไฟฉายประเภทแบบเป็นวิ่งเทรลเป็นแคมปิ้งนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นไฟฉายที่ออกแบบมาให้ใช้งานมีแบตเตอรี่แพ็คแยกออกจากตัว housing หรือโมดูลนะครับแล้วก็สามารถใช้งานกับ power bank หรือว่าเป็นสื่อมีเดียอื่นๆที่มันเป็นไม่ใช่มีเดียเขาเรียกว่ามีเดียมนะหรือว่าแหล่งพลังงานนะครับอันอื่นๆได้นะครับโดยที่ไม่จำกัดว่าจะต้องใช้แบตเตอรี่แพ็คของเขานะครับแค่มีตัว power bankในของ Nitecore เองหรือว่าเป็น power bank ยี่ห้ออื่นๆก็ได้นะครับเสียบสามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญของไฟฉายตัวนี้ก็คือมี remote control นะครับเป็น remote control ที่สามารถจะควบคุมไฟฉายได้ทั้งปิดเปิดปรับแสงเปลี่ยนโหมดทุกอย่างนะครับได้หมดเลยแสงสว่างสูงสุดของไฟฉายตัวนี้นะครับแบบสปอตคือแบบกระจุกนะครับอยู่ที่1600ลูเมนสูงสุดแบบกระจายหรือว่าแบบ flood นะครับอยู่ที่1200ลูเมนสูงสุดนะครับมี LED ทั้งหมด5 LED นะครับอยู่ในลักษณะโคม reflector แล้วก็เป็น TIR อยู่ลักษณะแบบนี้นะครับ4อันแล้วมี1อันอยู่ตรงกลางนะครับกล่องก็จะมาลักษณะอย่างนี้นะครับตัวนี้ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายของบริษัทไทยพาวเวอร์ไลท์นะครับจะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 2,500 นะครับอยู่ในราคาที่บริษัทแจ้งแล้วก็จะมีสติกเกอร์นะครับเขียนไว้เลยว่านะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการในประเทศไทยมีประกันถึง3ปีนะครับส่วน5ปีนี้จะเป็นประกันโรงงานจากผู้ผลิตนะครับหน้ากล่องก็จะเห็นว่ามีลักษณะหน้าตาไฟฉายเราเห็นว่ามีสวิตช์โลหะแล้วก็จะมี LED 5ดวงทั้งหมดนะครับชื่อรุ่นก็ HU60 นะครับเป็นซีรีส์ใหม่ของ Nitecore นะครับ Nitecore จะมี HC นะครับแล้วก็จะมีผมจำไม่ได้ว่า NU หรืออะไรแล้วนะครับก็จะเป็นอีกซีรีส์หนึ่งซึ่งเป็น Compact นะครับตัวนี้ก็จะโดดเด่นเรื่องของการใช้งานที่สามารถจะปรับความสว่างแสงเปิดปิดจาก Remote Control หรือจากที่ตัวไฟฉายเองก็ได้แล้วก็มีแสงกว้างแสงกระจุกนะครับให้เลือกใช้งานด้วยส่วน Power Bank ที่เขาแนะนำให้ใช้งานนะครับก็จะมี NPB1 กับ NPB2 นะครับความจุ NPB2 ก็จะมากกว่านะครับเพราะแบตเตอรี่ก้อนใหญ่กว่าน้ำหนักก็จะมากกว่าด้วยรันไทม์ก็นานกว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ป้องกันน้ำด้วยนะครับแล้วก็รายละเอียดด้านหลังก็จะมีรายละเอียดคร่าวๆบอกไว้นะครับว่าตัวนี้แสงสปอตนะครับเป็น CREE XP-G3 S3 นะครับ4ดวงด้วยกันนะครับถึง 1,600 ลูเมนส่วนแสงฟลอตกระจายนะครับเป็น CREE XHP-35 HDE2 นะครับ1ดวงนะครับแสงกระจายกว้างถึง170องศาเลยนะครับโอเคคราวนี้เราลองมาดูกันที่ตัวอุปกรณ์นะครับแกะกล่องออกมาจะมีตัวไฟฉายนะครับเป็นไฟฉาย headlamp อย่างนี้นะครับมาเป็น housing ทำด้วยอลูมิเนียมอลลอยนะครับแล้วก็จะมีตัว bezel นะครับข้างในเนี่ยจะมี TIR lens นะครับซึ่งตรงนี้จะออกแบบมาเป็นลักษณะก็คือเป็น TIR แบบที่มีหลายๆ section นะครับจะมี CREE นะครับ XP-G3 S3 นะครับคูณ4นะครับอยู่รอบๆนะครับอยู่ข้างๆจะเป็นแสงกระจุกนะครับแสงพุ่งเพราะว่ามันจะทำงานร่วมกันแล้วเขาจะโฟกัสแสงมาตรงกันทำให้มีฮอตสปอตเข้มใช้งานระยะใกล้กลางไกลได้นะครับเน้นกลางกับไกลนะครับส่วนตรงกลางนะครับจะเป็น CREE XHP-35 HDE2 นะครับเป็นแสงฟลอตแสงกระจายนะครับใช้งานระยะใกล้กลางนะครับไกลเนี่ยจะไปไม่ค่อยถึงแล้วนะครับก็จะมีลักษณะเป็นโพลีคาร์บอเนตใสๆอยู่รอบๆแล้วมีฟรอสต์นะครับป้องกันออปติกส่วนตัวแสงกระจายนะครับจะเป็นเลนส์นูนขึ้นมานะครับในวิดีโอเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเนาะนะครับมันจะนูนขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ว่าความนูนนี้นะครับยังอยู่ต่ำกว่าตัวขอบเบเซลนะครับทำให้แสงเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้โดยไม่เกิดเงามืดด้านข้างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันยื่นออกมาเยอะเวลากระจายมันจะเป็นขอบเงามืดนะครับตัวนี้ก็จะออกแบบมาให้หลบเลี่ยงการเกิดเอฟเฟกต์นั้นขึ้นมาแล้วก็แสงกระจุกเองก็จะถูกบังคับให้แต่ละดวงนะครับบีบนะครับตัวแพทเทิร์นแสงมาให้เข้ามาในตรงกลางนะครับทำให้แสงมีความเข้มแล้วส่องได้ไกลขึ้นนะครับส่วน housing นะครับก็จะเป็นส่วนสำคัญของไฟฉายตัวนี้ก็คือจะมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ทั้งหมดมี LED นะครับอยู่ข้างในแล้วก็จะมีเมาส์นะครับซึ่งเป็นเมาส์ที่สามารถที่จะก้มนะครับต่ำลงแบบนี้ได้แต่ว่าเงยเนี่ยได้แค่นิดเดียวนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ออกแบบมาให้แงนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเมาส์นี่เป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับเป็นเมาส์โลหะนะครับด้านบนจะมีปุ่มเปิดปิดนะครับซึ่งปุ่มนี้จะทำหน้าที่เป็นปุ่มเปิดปิดปรับความสว่างด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มที่มีไฟอินดิเคเตอร์บอกจะเป็นการบอกว่าพลังงานแบตเตอรี่มีอยู่ไฟเข้าในระบบนะครับเป็นสีฟ้านะครับเรืองแสงขึ้นมาสว่างขึ้นมาแล้วก็บริเวณด้านล่างก็จะมีปุ่มคอนโทรลโหมดนะครับซึ่งโหมดนี้จะเป็นการปรับระหว่างโหมด
wide กระจายกับ tele หรือว่า flat กับ spot นะครับก็คือกดแต่ละปุ่มจะเป็นการสลับระหว่างโหมดแคบกับโหมดกระจายกว้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นให้ดูว่าทำยังไงแล้วก็ด้านข้างของตัวไฟฉายบริเวณฝั่งด้านซ้ายนะครับจะมีสาย link cable นะครับเข้ากับตัว housing แล้วก็ยืดออกมาบริเวณด้านข้างครับ headbandอยู่ด้านซ้ายมือนะครับแล้ว headband เองก็จะเป็น headband ที่ออกแบบมาเป็นอีลาสติกนะครับยืดหยุ่นมีโลโก้ Nitecore มี reflective นะครับเป็นแผ่นสะท้อนแสงอยู่ด้านข้างแล้วก็ตัว headband เองจะมีรูเล็กๆนะครับซึ่งรูนี้จะออกแบบมาให้เหงื่อความชื้นระบายออกแล้วก็ทำให้น้ำหนักเบาสวมใส่สบายขึ้นส่วนด้านในก็จะมีการยิงซิลิโคนนะครับเป็นกริปเพื่อจะได้ยึดเกาะกับหมวกนิรภัยกับศีรษะเราในกรณีผมยาวอะไรเงี้ยนะครับเวลาวิ่งเวลาเดินแล้วเหงื่อออกมันอาจจะช่วยในเรื่องของการ stabilize นะครับไม่ให้มันเลื่อนหลุดออกมาที่หน้าเราตัวเมาส์ครับก็จะเป็นลักษณะเมาส์ที่เป็นแบบ quick release สามารถแกะได้นะครับถอดออกได้เปลี่ยนสาย headband ได้แล้วก็ตัว headband เองก็จะมี over headband ด้วยช่วยเป็น suspension นะครับเวลาเราวิ่งกระแทกเนี่ยหัวมันน้ำหนักมันลงครับมันก็จะเลื่อนหลุดจากศีรษะเราได้นี่ก็ช่วยเบรกได้ส่วน cable เองก็จะมีตัวจัดการสาย cable นะครับอยู่ด้านข้างล้อมยาวมาถึงด้านหลังแล้วทั้งหมดทั้ง overhead แล้วก็ headband เนี่ยปรับความกระชับได้นะครับสายเคเบิลเป็นสายสีดำกลมนะครับขนาดใหญ่นะครับค่อนข้างที่จะหนาเลยน่าจะโหลดกระแสไฟได้ดีอยู่แล้วส่วนปลายก็จะเป็น USB แบบ USB ธรรมดานะครับตรงนี้สังเกตดูจะมีเป็นคลิปล็อกด้วยนะครับน่าจะออกแบบมาให้ใช้งานกับPower Bank ของ Nitecore นะครับได้ดีคือใส่เข้าไปล็อกแล้วมันก็จะไม่ให้หลุดนะครับไม่ให้เลื่อนหลุดซึ่งก็น่าจะใช้งานได้หายห่วงเลยหรือว่าเราจะใช้กับ Power Bank ยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นรีโมทคอนโทรลนะครับเป็นรีโมทคอนโทรลแบบที่ใช้น่าจะบลูทูธหรือเปล่านะครับหรือว่าคลื่นวิทยุไม่แน่ใจนะครับจะมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ข้างในใช้แบตเตอรี่ลิเธียม2025นะครับก้อนเดียวนะครับขนาด3โวลต์เป็นลิเธียมเก็บได้10ปีนะถ้าไม่ใช้งานแล้วตัวสวิตช์ก็จะเป็นสวิตช์ยางด้านบนนะครับอยู่ด้านบนเป็นตัวควบคุมเปิดปิดไฟและปรับความสว่างส่วนด้านล่างจะมี T กับ W T นี่คือเทเลคือใช้งานเป็นโหมดที่ใช้ส่องไกลนะครับ W คือ wide นะครับโหมดกว้างก็คือใช้งานระยะใกล้กลาง T คือกลางไกลนะครับก็จะเป็นสายรัดข้อมือเหมือนนาฬิกานะครับซึ่งสามารถจะปรับความแน่นได้ใส่เข้าที่ข้อมือเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูด้วยนะครับในท้ายๆคลิปนะแล้วก็จะมีคู่มือในการใช้งานนะครับคราวนี้เราลองมาดูการใช้งานนะครับว่าตัวนี้มีการสั่งงานการใช้งานยังไงนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของตัว power bank ที่เขาบอกนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ยังไงแล้วก็เป็นพารามิเตอร์นะครับคราวนี้ผมจะลองใช้งานนะครับใช้ power bank นะครับธรรมดาที่ใช้ชาร์จโทรศัพท์มือถือนี่แหละนะครับเสียบกับแหล่งพลังงานเข้าไปก่อนนะครับแล้วกดเปิดนะครับมีแบตเตอรี่อยู่นะครับคราวนี้ลองใช้งานนะครับก็ไฟจะมี UI อยู่ก็คือเปิดปิดนะครับด้วยสวิตช์ใหญ่ด้านบนนะครับปรับระดับแสงก็สวิตช์ใหญ่ด้านบนปรับโหมดนะครับกว้างแคบอยู่ที่สวิตช์ด้านล่างนะครับเวลาเรากดลงอย่างนี้ก็สามารถที่จะใช้นิ้วโป้งเอื้อมกดหรือนิ้วชี้เลื่อนกดจากข้างบนได้นะครับโอเคนะการเปิดปิดไฟนะครับใช้งาน UI ก็คือกดสวิตช์ด้านบนขานะครับถ้ามันมีไฟสีฟ้าขึ้นนะครับแสดงว่าไฟแบตเตอรี่พลังงานเข้าในไฟฉายแล้วนะครับกดค้างนะครับไฟติดมาที่ last use memory นะครับระดับแสงอะไรก็ตามที่เราเลือกไว้นะครับหรือว่าโหมดอะไรที่เราเลือกไว้ก็ตามไม่ว่าจะเป็นเทเลหรือเป็นวายแท็บสวิตช์แต่ละครั้งจะเป็นการปรับความสว่างวนไปถึงสูงสุดแล้ววนกลับมาเบาสุดนะครับอันนี้เบาสุดที่โหมดวายนะครับตรงกลางติดคือโหมดกระจายกว้างนะไม่ใช่โหมดพุ่งนะครับโหมดอันนี้นะครับเขียนว่าฟลอตไลท์นะครับฟลอตไลท์ต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่5ลูเมนส์นะครับแสงกระจายกว้าง5ลูเมนส์รันไทม์เนี่ยนานมากเลยรีวิวไฟฉายตัวนี้น่าจะมึนหัวมากนะเพราะแสงมันจ้ามากเลยนะครับแป๊บนึงนะขอจัดระเบียบสักครู่นึงครับนี่ก็เป็นแสง5ลูเมนส์นะครับรันไทม์นานถึง45ชั่วโมงเลยแท็บสวิตช์นะครับอีก1ครั้งนะครับก็จะเป็นการเพิ่มความสว่างขึ้นที่50ลูเมนส์21ชั่วโมงที่โหมดกว้างนะครับ200ลูเมนส์ที่7ชั่วโมงครึ่งนะครับก็ถือว่านานแล้วนะครับแล้วก็สูงไปอีก400ลูเมนส์นะครับอันนี้480ลูเมนส์นะครับ4ชั่วโมงครึ่งก็นานอีกเหมือนกันครับกระจายกว้างครับแสงมันจะบานๆหน่อยนะครับแล้วก็1200ลูเมนนะที่1ชั่วโมงนะครับส่วนโหมดนี้นะครับโหมดโฟกัสนะครับก็กดสวิตช์นะครับด้านล่างนะครับบริเวณด้านหน้าจะเป็นการปรับเป็นโฟกัสด้านหลังเป็น Y นะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับเป็น Y นะครับ
ตรงข้างๆไม่ติดตรงกลางติดนะครับอันนี้เป็นโฟกัสนะครับติดข้างๆตรงกลางไม่ติดปรับความสว่างก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ต่ำสุดนะครับ5ลูเมนเหมือนกันนะครับ50ลูเมนนะครับ5ลูเมนอยู่ที่45ชั่วโมง50ลูเมนอยู่ที่23ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวลองดูต่ำนะครับ50 200นะครับวนไปนะครับนี่นะครับสูงสุดก็อยู่ที่480 1,600 นะครับชั่วโมงครึ่ง480นี่ที่ระดับไฮ5ชั่วโมงนะครับนี่นะครับแสงจะต่างกันนะครับในต้นวิดีโอจะเห็นแล้วว่าผมสลับระหว่างโหมดกว้างกับโหมดไกลนะครับใกล้ไกลใกล้กว้างกับไกลแคบนะครับให้ดูแล้วนะครับสามารถที่จะจดจำเมมโมรีด้วยถ้าผมเปิดระดับไหนก็ตามแล้วปิดเปิดมาใหม่นะครับไฟก็จะจำอยู่หมดนั้นเลยการแท็บเป็นการเลื่อนความสว่างนะครับวนขึ้นไปถึงสูงสุดแล้ววนกลับมาต่ำสุดแล้วไฟก็จะมีเมมนะครับส่วนการสลับโหมดนะครับก็ทำการกดสวิตช์นะครับตัวด้านหลังใกล้กับหัวเราเนี่ยจะเป็นการเข้ากว้างนะครับด้านหน้าใกล้เลนส์นะครับจะเป็นการเข้าแสงแคบนะครับ4ดวงที่แรงกว่านะครับการปรับนะครับโหมดก็สามารถที่จะเลื่อนนะครับด้วยการกดสวิตช์ค้างได้ด้วยนะครับมันจะเป็นการค่อยๆดีมแล้วก็เป็นการเพิ่ม LED อีกตัวหนึ่งซึ่งในนี้จะดูยากนิดนึงเพราะว่ามันจ้านะครับมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวผมเราจะลองกดตัวสวิตช์ด้านหลังนะครับให้มันเข้าโหมดค้างไว้ไฟก็จะติดขึ้นมาทั้ง5เลยนะครับแล้วก็จะเฟดอินเฟดเอาท์ได้ด้วยนะครับเนี่ยจะค่อยๆมาที่ Y หรือว่าจะค่อยๆเพิ่มไปที่นะครับที่โหมดสูงขึ้นนะครับระดับมีเดียมนะครับถ้าเป็นโลเนี่ยมันจะทำไม่ได้นะครับก็จะเป็นการผสมระหว่าง2แสง3แสงนะครับซึ่งก็ดีนะครับส่วนรีโมทเองก็ใช้งานได้ด้วยนะครับสามารถที่จะสั่งปิดไฟนะครับเปิดไฟนะครับกดค้างเปิดกดค้างปิดเหมือนกันแท็บสวิตช์แต่ละทีเป็นการเพิ่มความสว่างนะครับเหมือนกันแล้วก็ปรับโหมดก็เป็นโหมด Y โหมดเทเลได้ด้วยนะครับอย่างเช่นผมจะกดสวิตช์ค้างไว้นะครับจนกว่าไฟจะไปที่โหมด normal นะครับระดับอย่างนี้นะครับหรือว่ากดสวิตช์นะครับเพื่อสลับระหว่าง2โหมดนี้นะครับอันนี้เป็นโหมดสองไกลกลางไกลนะครับอันนี้เป็นใกล้กลางนะครับคือสปอตกับ Y นะครับสปิลนะสปอตกับ Flat นะครับสปอตฟลัดนะครับสปอตคือ4ดวง Flat คือดวงเดียวนะครับเราสามารถที่จะเฟดได้ด้วยนะครับเฟดถ้าเราปรับสว่างขึ้นนะครับในวิดีโอมันจะดูไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าแสงมันจ้านะครับต้นวิดีโอเห็นแล้วเนาะว่ายังไงนะครับนี่ก็เป็นฟีเจอร์นะครับใช้งานสวิตช์ที่ข้อมือเนี่ยเหมือนกับสวิตช์ที่หัวเลยเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องเอื้อมไปกดเรากดที่ข้อมือเราก็ได้นะครับส่วน power bank เนี่ยใช้ของอะไรก็ได้ถ้าไม่โดนน้ำแต่ถ้าอยากจะโดนน้ำลุยๆหน่อยก็ใช้ของ Nitecore นะครับมาแต่ตัวไฟฉายเท่านั้นกับรีโมทนะครับไม่มีตัว power bank กับแบตเตอรี่มาให้ก็ยืดหยุ่นนะครับตรงที่ว่าใช้แบตเตอรี่ power bank อะไรก็ได้นะครับที่เรามีแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนความจุนะครับมี power bank หลายอันใช้ได้เลยความจุเยอะๆ 30,000 ลูม 30,000 มิลลิแอมป์ 50,000 มิลลิแอมป์อะไรเงี้ยก็ได้เลยส่วนไฟบ้านเนี่ยผมยังไม่ได้ลองว่ามันเสียบได้ไหมนะครับอยากจะลองเหมือนกันแหละนะครับเดี๋ยวดูในคู่มือก่อนแล้วกันว่ามันบอกไว้ว่าตัวนี้ใช้ไฟเท่าไหร่นะครับคู่มือบอกไหมว่าผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันใช้ไฟ5โวลต์ได้ไหมนะครับคือใส่5โวลต์จากไอ้ AC adapter ถ้าเกิดเสียบไฟบ้านแล้วเปิดได้ก็เทพเลยนะใช้เป็นตะเกียงได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียบ power bank นะครับแต่ว่าแนะนำให้ใช้กับ power bank ดีกว่านะครับเพราะว่ามันออกแบบมาอย่างนั้นนะครับนี่ก็เป็น Nitecore HU60 นะครับเป็นไฟฉายปรับแสงสว่างทั้งกว้างแคบด้วย electronic focus นะครับก็คือใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการบังคับแสงให้กว้างให้แคบปรับความสว่างเปลี่ยนโหมดนะครับกว้างแคบซึ่งใช้รีโมทด้วยใช้ตัวสวิตช์ด้านล่างนะครับเลือกด้านหน้าเป็นโหมดแคบนะครับแสงแคบพุ่งไกลกลางไกลด้านหลังด้านในนะครับเป็นแสงใกล้กว้างนะครับใช้งานระยะใกล้นะครับแล้วก็เปิดปิดจากรีโมทก็ได้จากสวิตช์ด้านบนก็ได้มีอินดิเคเตอร์บอกสายยาวนะครับน่าจะประมาณเมตรยี่หรือว่าเมตรห้าสิบนะครับ2,500 บาทผ่านตัวแทนจำหน่ายบริษัทไทยโพลไลท์นะครับตัวนี้ซื้อจากร้านทูนามินะครับ TUNAMI นะครับใน Facebook ไปหาดูได้เลยนะครับสอบถามรายละเอียดและราคาไปได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามชมนะครับ Heavy Raiden out